แล้วก็ช่วงนี้มีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีนะครับเสียสละด้วยการลาออกก็ทําให้มีกลุ่มบุคคลออกมาตั้งคําถามเหมือนกันนะครับถึงความเป็นธรรมรวมถึงตั้งข้อสังเกตว่าไม่ใช่ทางออกที่จะยุติการชุมนุมทางการเมืองได้เพราะว่าผู้ชุมนุมมีเจตนาหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสถาบันครับนอกจากเนื้อหาสาระส่วนหนึ่งที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมแกนํากลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้ถึงเจตนาของผู้ชุมนุมที่หวังผลการเปลี่ยนแปลงสถาบันยังระบุว่าการชุมนุมทางการเมืองด้วยข้อเรียกร้องประชาธิปไตยและขับไล่รัฐบาลเป็นเพียงเกมลวงนี่คือคําที่นายแพทย์วรงชัยนะครับดังนั้นการลาออกของนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ใช่ทางออกของปัญหาที่จะยุติการชุมนุมได้ขณะที่นายพิพพธงชัยอดีตแกนนากลุ่มพันธมิตรครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เปรียบเทียบเหตุการณ์สลายการชุมนุมในอดีตที่มีความรุนแรงมากกว่าปัจจุบันจึงย้ำเตือนกลุ่มบุคคลที่ออกถแถลงการเรียกร้องสันติวิธีต้องเสนอแนวทางที่มีความเสมอภาคร่วมกันนายนัทพรโตประยนูนักเคลื่อนไหวอิสระชี้ว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องจัดการกับต้นเหตุของปัญหาระบุถึงกลุ่มนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวและการชุมนุมไม่เชื่อว่าการใช้วิธีเจรจาหรือเวทีของสภาจะแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับ ส่วนทางด้านพลตรีนายแพทย์เหรียญทองนั่นหนาผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินก็มีการโพสต์ข้อความชี้แจงเหตุผลในการเลิกจ้างแพทย์ใน f a c e b o o k นะครับเพราะกระทำการขัดนโยบายของโรงพยาบาลก่อนที่จะมีการนิ้นย้ำถึงข้อเท็จจริงในการสลายชุมนุมไม่ใช่การใช้ความรุนแรงนะครับ ทางนี้ครับแพทย์กว่า300คนก็ร่วมลงชื่อออกถแถลงการเรียกร้องให้รัฐนั้นหยุดการใช้ความรุนแรงและเปลี่ยนเป็นการรับฟังอย่างสันติวิธีและยึดหลักสากลในการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมพร้อมกับย้ำนะครับว่าโรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยเป็นกลางทางการเมืองและทุกฝ่ายเข้าถึงหรือเข้ารับการรักษาได้อย่างเสมอภาคครับโดยกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มคณะประชาชนกว่าร้อยคนก็มีการออกถแถลงการห่วงใยประเทศและเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีเสสละ ด้วยการลาออกครับเพื่อเปิดทางเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่และแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งแม้พลเอกสายหยุดเกิดผลอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะปฏิเสธร่วมอยู่ในกลุ่มนี้แต่ก็ยอมรับต่อข้อเสนอเพราะหากไม่มีทางออกก็จะทำให้มีช่องว่างของการยึดอำนาจรัฐประหารได้นะฮะและทางด้านคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่นสัตว์ตรจาจรย์เกษียณเตชะพีระรองศัตว์ตรจาจรย์ชลิดาพรส่งสัมพันธ์และผู้ช่วยสัตว์ตรจาจรย์ประจักษ์ก้องกีรติก็ออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐปรับต,ต่อผู้ชุมนุมโดยสันติวิธีพร้อมเปิดการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ผ่านพื้นที่สาธารณะเพื่อหาทางออกจากวิกฤตที่เกิดขึ้นหลังสถานการณ์เริ่มตึงเครียดและอาจนำไปสู่ความรุนแรงนะครับ